บมือดังๆให้กำลังใจตัวเองค่ะจริงๆเนาะกำลังใจทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเองนะคะลองหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราชื่นชอบในตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะว่าเราชอบตัวเองในมุมไหนบ้างนี่คือพลังอันดับแรกเลยนะคะแล้วเราก็จะไปเห็นกำลังใจจากส่วนอื่นๆนะคะสิ่งที่เราชอบชอบอะไรในตัวเองเรามีความสามารถเรื่องใดบ้างนะคะอันนี้มันจะเป็นแรงผลักที่สำคัญนะคะแล้วพี่ต่ายชอบอะไรในตัวเองชอบอะไรเนี่ยชอบที่ร้องเพลงได้ชอบที่ฟ้อนรำได้ชอบที่อะไรนะมีหลายอย่างอาจารย์พี่ชายพี่ตายชอบอะไรตัวพี่ไผ่บ้างครับเกี่ยวอะไรไม่ถามเป็นคนๆมากไหมเกี่ยวอะไรก็รู้จักนะรู้จักชอบอะไรตัวเขาบ้างเดี๋ยวก็จะถามต่อว่าชอบอะไรในพี่บุญแทนบ้างแล้วทำไมไม่พูดถึงพี่มนแคนหรือคนอื่นก่อนอันนี้ใกล้กว่าเจอหน้ากันเมื่อวานก็เลยทักทายกันก่อนเจอตอนไหนเมื่อวานเมื่อวานโทรศัพท์วิ่งกันทีอ๋ออาจารย์เจอไงแต่ไม่ได้เจอไงไม่เคยถามอ้าวติ๊กออกพอดีโอ้ยเขาอยากจะเอามาเกี่ยวเลยเนาะชอบกินกาแฟชอบกินกาแฟชอบทานทุกเช้าเลยกาแฟกาแฟยี่ห้ออะไรอยากจะให้พูดเหลือเกินก็มีไหนเยอะคอฟฟี่ไผ่ก็ได้อร่อยไปเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพง่วงไหมคะง่วงไหมเรามีกาแฟคอฟฟี่ไผ่อะไรบ้างคอฟฟี่ไผ่อันนี้พูดผิดอ่ะพูดเรียนแล้วเนอะไม่น่าพูดเลยแล้วก็มีคนถามถึงตลอดนะคะแล้วก็เมษายนนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะละครเราจะเปิดกล้องเป็นเรื่องที่4นะคะพี่ไก่จะได้มีโอกาสได้เล่นกับช่องพันค่ะทุกคนด้วยนะคะเรื่องที่แล้วคือเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่แล้วคือเรื่องอะไรทายาทมันข้าวเหนียวรับบทบาทเป็นเชิงนะคะแต่เรื่องต่อไปไม่รู้ว่าบทบาทจะเป็นอะไรบ้างนะคะฝากทุกคนติดตามค่ะช่องพันสักประมาณกลางๆปีจะได้ชมกันเอาละมาเรามาต่อสู้ในเรื่องของความรักกันต่อดีกว่าค่ะบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังบางคนก็รอคอยถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะยังผิดหวังอยู่แต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ฟังเพลงนี้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกันแล้วมาบอกเธอเขาไม่มีสิทธิ์ขอคืน
คนก็เลือกที่จะคบกันต่อนะคะเพราะว่าความหักข้ามเดียวเลยต้องรู้ว่าอ้ายทิ้งฝันต้องรู้ว่าอ้ายอยู่น้ำเขาต้องรู้ว่าหักสองหักจังไรก็เอาคืนบ่ได้ต้องรู้อ้ายคือตัวกลางยังสิลืมอายได้สักทีเพื่อให้เธอนั้นตัวใจว่าสาวตั้งใจว่าสิตั้งใจแต่ก็เห็นบ่ได้สักแล้วไปยังสุดจิตเหมือนยังไงนะคะถ้ากันไปเรื่อยๆแล้วไว้ยัง